วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่28มิถุนายน2565นะครับมีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนะครับจากกรณีที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ปรากฏว่าล่าสุดนั้นเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้ออกแถลงการนะครับโดยออกมาระบุว่ารัสเซียได้ประกาศให้คณะนักการทูตของกรีซจำนวน8คนเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนานะครับแล้วก็มีคำสั่งให้พวกเขาออกจากประเทศภายในระยะเวลา8วันแถลงการดังกล่าวระบุว่าเอกาเตรินีนัสซิกาเอกอัครราชทูตกรีซประจำรัสเซียนั้นถูกเรียกเข้าพบที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อที่จะทำการประท้วงการขับไล่คณะนักการทูตรัสเซียในกรีซรวมถึงกรณีกรีซนั้นจัดหาอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารให้แก่ยูเครนนั่นเองนะครับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้โดยตรงต่อการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ของทางการกรีซและรัสเซียนั้นบอกว่าจะดำเนินการตอบโต้อีกในกรณีจำเป็นหากว่ากรีซนั้นยังคงใช้แนวทางต่อต้านรัสเซียต่อไปสถานการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นที่น่าสนใจเมื่อก่อนหน้านี้จริงๆกรีซนั้นก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวร่วมกับสหภาพยุโรปมากมายนักนะครับแต่ว่าก่อนหน้ากรีซนั้นได้มีการขับไล่นักการทูตของรัสเซียออกมาจากประเทศกรีซรัสเซียก็เลยมีการตอบโต้มีการขับไล่นักการทูตกลับคืนด้วยรวมถึงกรณีที่กรีซนั้นจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนนะครับซึ่งก็ทำให้รัสเซียนั้นไม่พอใจก่อนหน้านี้กรีซเองในประเทศพวกเขาเองก็กำลังประสบปัญหานะครับจากภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นแล้วกรีซเองนั้นยังมีเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆนั้นขาดแคลนโดยเฉพาะพวกปุ๋ยก่อนหน้านี้ก็มีบรรดาประชาชนชาวกรีซนั้นออกมาประท้วงรัฐบาลนะครับในการที่จะต้องซื้อหาปุ๋ยในราคาที่สูงขึ้นนั่นเองแต่ว่านี่แหละครับสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศระหว่างกรีซกับทางด้านรัสเซียก็เป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจเพราะว่าเวลานี้นักการทูตของกรีซจำนวนหนึ่งนั้นถูกไล่ให้กลับไปประเทศตัวเองแล้วนะครับทางด้านรัสเซียนั้นตอบโต้ตาต่อตาฟันต่อฟันกับทางการกรีซรอดูนะครับสถานการณ์เวลานี้เองในส่วนของ G7 แล้วก็ของกลุ่ม NATO เองนั้นก็กำลังวางมาตรการในการที่จะคว่ำบาตรในส่วนของรัสเซียเพิ่มเติมจากสถานการณ์ความขัดแย้งตรงนี้หลายฝ่ายนั้นก็หวั่นว่ามันจะลุกลามบานปลายกลายเป็นชนวนเหตุในการที่จะนำไปสู่เรื่องของสงครามใหญ่ในอนาคตอันใกล้หากว่า NATO นั้นยังคงที่จะยืนหยัดในการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้กับยูเครนหรือว่าถ้า NATO นั้นประกาศในการที่จะร่วมด้วยกับยูเครนเพื่อที่จะต่อต้านรัสเซียอันนั้นแหละนะครับก็อาจจะถึงเวลาที่มีการประกาศสงครามใหญ่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมทุกท่านนั้นช่วยเป็นกำลังใจกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ